มิงกลาบสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องวัชชาจอบปวดแม่ส้อสอดเจี๊ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาเรียนรู้เรื่องการผสมอาหารของเมียนมาสไตล์นะครับผสมอาหารยังไงให้ม้ากินแล้วม้าแข็งแรงหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าม้ากินอะไรได้บ้างนะครับหญ้าประเภทไหนนะครับที่ม้ากินได้นะครับต้องมาดูเมียนมาจริงๆเนี่ยอันนี้ อันนี้สาวเวีนมากของแท้กำลังเก็บยาอยู่นะครับทำเป็นอายโดนหมดแหละนะครับก็อันเนี้ยมันจะเป็นญ้าเส้นเล็กนะครับแพนกลาเนี่ยใครๆก็รู้ว่าม้าม้ากินได้อยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้นะครับม้าก็กินใบอย่างนี้ม้าก็กินนะใบอย่างนี้นะครับเป็นญ้าพวกยาดอกตระกูลยาดอกเนี้ยนะครับใบอย่างนี้ก็กินนะครับขอให้เป็นยาเส้นเล็กอ่ะมันจะเป็นจะมีดอกนะแต่เพนกลาแพนกลาจะไม่มีดอกยาพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ม้าไม่กินแล้วก็ ย่แพรกนะครับนี่นี่คือดอกแย่แพรกนะครับย่แพรกก็จะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าอันเนี้ยมันจะเป็นเล็กๆส่วนใหญ่พวกเนี้ยหมากินได้หมดนะครับโดยเฉพาะให้หมามีสุขภาพที่ดีนะอ่าวงเล็บนะครับให้หมามีสุขภาพที่ดีกันการในเรื่องของการเสียดท้องนะครับการเป็นอ่า โลกเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับในเรื่องของรามของอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ยาชเนเ็กเนี่ยมันจะเการในเรื่องของการเสียดท้องนะครับแล้วก็ในยาสดนะไม่เกี่ยวกับยาแห้งนะแต่ถ้าแพนกล่ากลายเป็นยาแห้งปุ๊บต้องมีน้ําตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะไม่งั้นเนี่ยมันเราเกิดเหมือนเรากินบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปอะแล้วเรากินแล้วเราไม่กินแห้งนะครับยำ,ยำยำยำกับพริกินแล้วก็เราไม่ได้กินน้ําเนี่ยมันจะอืดท้องนะครับมันจะเสียดท้องตายได้สําหรับมานะทีเนี้ยยาแห้งเนี่ย เวลากินหญ้าแห้งแล้วมันจะอยู่ท้องมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับให้มากินทีนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของม้าพม่านะครับว่าเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับเลี้ยงกันยังไงให้กินยังไงแล้วสุขภาพเขาผลที่ออกมามันเป็นยังไงนะครับใครดูอยู่ฝากติดตามช่องมาฉาญจมบุไม่สอดกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็กว่าจะได้ลงก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับหลายวันละสิบหกวันนะครับหลังจากที่ไปทะเลมาก็งานนะครับ ตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นประตูประตูแบบสอดหลอกตาครับสังเกตว่ามันจะเป็นคานอันเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเลื่อนนะครับอันนี้แหละที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับัมแต่ทางานนี่นะครับจะเป็นตัวสไลด์นะครับอ่าจะเป็นเหมือนกอนนะครับเพื่อที่จะให้หลอกตาเวลามาเข้าแล้วก็อ่าจะมองไม่เห็นมองไม่ออกว่าตรงไหนคือประตูนะครับแต่แบบเนี้ยเหล็กหน้าห้ายาวสาเมตร อ2นะครับต้องบ้าพลังถึงจะทําแบบนี้ได้ถ้าไม่บ้าพลังก็อย่าไปทําเลยทําเป็นประตูกลางนะครับชักหรือเลื่อนสไลด์เอาดีกว่านะครับแต่ของผมชอบแบบนี้ในนี้แหละมันเลยทําให้แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปหมดจะบ้างงานนะครับแล้วก็ประตรงประตูนะครับอ่าทางรัวนี่นะครับ,นะรบเดี๋ยวทาสีเสาใหม่อีกอันนี้ก็ทําเสร็จไปละนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นงานที่มีอยู่พอมันมีงานปุ๊บมันไม่มีหัวในการทําคลิปนะครับคิดไอเดียได้นะคิดพอดเรื่องได้แต่ก็ ยังวาแหละผมด้นสดนะถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ไม่มีจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะด้นเพราะว่าผมเล่นเทคเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของอาหารม้านะครับอาหารม้าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะครับบ้านเราสําหรับม้าใหญ่นะครับอ่ะบ้านเราสําหรับม้าใหญ่ก็จะเว้นในเรื่องของรำฟางนะครับคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นข้าวโพดนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ความจริงแล้วข้าวโพดคือคาร์โบไฮเดรตนะ มันจะทําให้เล็บผุเล็บพังกระดูกนะครับมันดูดแคลเซียมนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้หรือบางคนอยากจะให้กินนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นมา้าม้าพื้นจริงๆแต่ถ้าเป็นม้าพื้นจริงๆถ้าให้กินแบบนี้ก็ควรที่จะเสริมเรื่องของแคลเซียมเข้าไปนะครับมันก็จะไปสร้างสมดุลกันสําหรับม้าพื้นนะแต่ถ้าม้าใหญ่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับม้าใหญ่นี้ไม่ควรเลยนะครับแล้วรวมถึงม้าลูกผสมชั้นแรกนะครับอ่ะก็ไม่ควรทีนี้ม้าพม่า ทำอะไรยังไงนะครับกินยังไงสมมุติว่าม้าพม่าเนี่ยนะครับเราพูดกันก่อนนะมีคนถามผมเข้ามาในช่องนะครับอยากได้อยากมีอยากเลี้ยงซึ่งสายพันธุ์จริงๆมันก็คือม้าพื้นดีๆนี่แหละแต่ทีเนี้ยด้วยโครงสร้างที่สูงเนื่องจากว่าผ่านสงครามโลกขึ้นมานะครับอ่าคนที่ญี่ปุ่นทิ้งม้าไว้บ้างอังกฤษทิ้งม้าไว้บ้างนะครับแล้วมันก็เกิดการผสมพันธุ์กับม้าพื้นถิน่นแล้วทีเนี้ย ที่มันใหญ่เนี่ยถ้าในทัศนะของผมนะก็คือระหว่างลูกผสมกับลูกผสมเนี่ยมันผสมกันเองทีเนี้ยมันเลยทําให้ได้โครงสร้างที่ใหญ่นะครับแต่ถามว่าถ้าผสมกับแม่มาพื้นจริงๆมันคงไม่ใหญ่หรอกนะครับด้วยระยะเวลาที่ยาวนานสืบทอดกันมานะครับมันก็ถ่ายทอดพันธุกรรมลูกผสมกับลูกผสมทับกันมาทับกันมานะครับมันก็ไหลหลั่นลงมานะครับอ่ะมันก็ทาให้ยังมีโครงสร้างใหญ่ๆอยู่แต่เรื่องของสมดุลเรื่องของสายเลือดที่นิ่งๆเนี่ย มันมีไหมอันนี้ก็น่าจะยากนะครับเพราะส่วนใหญ่ม้าพม่าเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงแบบปล่อยเป็นฝูงนะครับแล้วก็จะมีม้าเต้นถ้าม้าเต้นก็ดีหน่อยม้าเต้นม้าแหย่หนักของเขามีนะมีม้าเต้นม้าแหย่หนักมีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแข่งนะครับม้าแข่งของเขาก็มีเอาแข่งกันนแหละเหมือนภาคใต้บ้านเรานะครับก็อย่างนั้นก็มีไม่ได้คัดเรื่องสายพันธุ์อะไรมากมายแต่ขอให้ไวไว้ก่อนนะครับแต่คนที่อยาก มองเห็นส่วนนี้ก็คือชอบส่วนนี้ของม้าพมา่าก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับอ่ะทีนี้เขาทำยังไงบ้างในการเลี้ยงเขาซึ่งมันง่ายซะเหลือเกินนะครับไอที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยเขาให้กินหมดเลยนะครับสมมุติว่าเรามีกระบะอยู่แบบนี้นะครับเรามีกระบะอยู่แบบนี้เขาก็เอาน้ําใส่ไว้ก่อนพอเอาน้ําใส่กระบะปุ๊บนะครับหรือนะครับเป็นถังแบบนี้ก็ได้นะครับตัดครึ่งนะครับเขาก็จะให้ม้ากินก็เอาน้ําใส่ เอาฟางแช่นะครับฟางแช่ปุ๊บก็เอารำโรยนะครับเอารำโรยอุยอุยอุย,ยนะครับแล้วก็โคเลโคเลโคนเล็กน้อยนะครับให้มันอูมามิมันจะหอมกลิ่นลำม้าก็จะสดสวบสวบสวบ,สวบนะครับอ่าแล้วก็กินฟางฟางก็จะนุ่มขึ้นนะครับเพราะมันแช่น้ําซึ่งตามหลักแล้วฟางเนี่ยมันไม่มีสารอาหารอะไรหลงเหลือแล้วสําหรับม้านะครับสิ่งที่จะย่อยสลายได้หรือดึงโปรตีนมาได้ก็จะมีแค่หัวควายนะครับ อันที it it. So so e so our, ่จริงแล้วมันไม่สมควรให้ก so ินแต่เขาก็ให้ก so ินแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยความที่ว่ากระเพาะมันเป็นม้าพื้นนะครับมันก็อยู่ของมันได้นะครับส่วนบ้านเรานะครับบ้านเรานี่บ้านผมนะฟางนะครับมีไว้ให้ปูพื้นเวลามาลอดลูกเท่านั้นเองนะครับอันนี้ที่อัดก้อนไว้นะแล้วเครื่องอัดก้อนก็อยู่นี่นะครับทําคลิปลงว้านะใครดูอยู่ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับพิมพ์ดูในช่องได้กล้วยนะครับก็เป็นตัวบํารุงไปนะครับให้ม้านะครับที่ปลูกไว้ให้ม้าทั้งนั้นเลยนะครับก็ เนี่ยโครงสร้างม้าใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับไอพูเนี่ยจะห้าขวบละนะครับมิถุนายนนี้ก็จะห้าขวบละทีเนี้ยพวกเนี้ยมันกินไม่ได้ม้าใหญ่แต่ม้าพม่าเนี่ยสังเกตนะโครงเขาจะเล็กกระดูกเขาจะเล็กนะครับถึงจะตัวสูงแต่มวลกระดูกมันเล็กโดยม่ฉาดิีหนาบักนะครับดูนะนี่นะครับไม่ฉาหนามากนะครับดูนี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าพื้นอน่ะ มันจะไม่ขนาดนี้นะครับม้าพม่ามันจะไม่ได้หนาขนาดนี้โครงสร้างเขาจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลากินนะครับเรื่องเล็บเรื่องอะไรเงี้ยของเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าพันธุก,กรรมนะครับพันธุก,กรรมของมันเนี่ยผสมกับม้าพื้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเลือดเลือดพื้นสูงนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถามว่าอายุยืนยาวสักเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพในการที่ มวลกระดูกจะแข็งแรงอยู่ได้สักกี่ปีอายุโดยเฉลีย่ยถ้าเทียบกันระหว่างม้าที่เราเลี้ยงแบบเนี้ยนะครับไม่ให้กินพวกคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยแล้วก็เสริมสร้างกระดูกด้วยแคลเซียมต่างๆเนี่ยกับม้าที่กินของที่มันไปดูดแคลเซียมแล้วก็ทําลายกระดูกเนี่ยอายุมันจะยืนยงคงกระพันได้สักเท่าไหร่ร้อยทั้ง,100งร้อยยังไงมันก็ต้องต่างกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้วิเคราะห์ให้เปรียบเทียบแต่ถามว่าข้อดีข้อเสียม,มันก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าใครเอา a d e p ปนะ adept กันระหว่างเอา ม้าพื้นม้าพม่าเนี่ยมาเลี้ยงแบบม้าไทยนะครับม้าไทยแบบม้าใหญ่นะนะก็คือให้ไม่ตัดเรื่องของลำเรื่องของฟางไปนะครับให้กินหญ้าให้กินอาหารปกติโดยที่ตัดพวกคาร์โบไฮเดรตโดยสิน้นสิ้นเปลืองออกไปเนี่ยส่วนเกินออกไปเนี่ยผมคิดว่าอายุเขาอยู่ได้นานแล้วก็สุขภาพค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะเล็บมันแข็งพวกม้าพม่าเนี่ยเล็บแข็งมากนะครับเพราะเป็นม้าพื้นอันนี้ทําไมกล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะาเคยฝึกเคยไปดูแลมานะครับแต่ไม่ใช่ม้าผมหรอก ก็เอาแช่โคนนะครับโดนเขาทําโทษเนาะเอาแช่โคนนะครับมัดหลักเลยแช่โคนเลยเล็บไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่เป็นไหล่ครับถ้าเป็นม้าพันธุ์หรือม้าเลือดผสมนี่เสร็จนะครับผุเปื่อยเน่านะครับดีดีด,ด,ดีไม่ดีไข้ลงกีบนะครับเป็นตายนะครับเออมา้มามา่าเจอมาแล้วม้ามามาันจับมัดหลักเลยนะครับดือ้อกัดนะครับตัวนั้นถามว่าเลือดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะเถื่อนๆหน่อยก็เหมือนหมาพันทา,ทางที่ไม่รู้พ่อรู้แม่นะครับว่าพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนแต่ถามว่าถ้าเป็นโกลเด้นเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับยังไงมันก็วิ่งเข้าหาคนเล่นกับคนเป็นมันเป็นมิรกับคนนะครับมันมีไมตตีกว่าอันเนี้ยคือสิ่งต่างนะครับส่วนสิ่งต่างที่เราจะเห็นได้ชัดระหว่างเลือดที่มันหาต้นตอไม่เจอว่าเป็นสายไหนกันแน่นะครับกับเลือดร้อยนะครับหรือลูกผสมที่รู้พ่อรู้แม่นะครับก็จะต่างกันอ่ะทีนี้เรื่องของการกินของแมาพม่าก,ก็จะง่ายนะครับง่าย แต่ถามว่าหมาพื้นบ้านเราเองก็เป็นนะครับกินเนเปียกินฟางกินอะไรเงี้ยใบหยาบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะพ,พัดจะผูกวันไหนที่ธา,าตุในร่างกายมันอ่อนนะครับหรือวันนั้นเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ออกคอกไม่ได้วิ่งไม่ได้ตดไม่ได้อะไรเงี้ยมันอืดท้องเนี่ยมันก็มีเสียดท้องตายได้เหมือนกันนะครับต่อให้มันท้องแข็งๆนะช่าง,งหรือนะครับหรือ มันไม่มีอะไรจะกินแต่คนให้มันกินนะครับคนจัดเยียดให้มันกินมันเลยจําเป็นต้องกินนะครับอ่ากระเพาะมันอไวแต่อาจจะเพราะคนจัดเยียดให้มันกินมันก็เลยจําใจจะต้องกินนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะผมเคยเห็นอยู่นะครับก่อนที่จะพุกลูกจะมาอยู่กับผมเนี่ยก็โดนกินเนเปียเหมือนกันโดยความที่ไม่มีให้กินไงนะมันก็จําเป็นต้องกินพอมาอยู่นี่มันก็กินนะครับแพงกูลลาเอ่ยหญ้าแห้งเอ่ยใหม่ๆจะติดหญ้าแห้งพราะตอนนี้มันจะเออเริ่มกินหญ้าสดนะครับเพราะว่า ในหญ้าหญ้าสดของเราเนี่ยเราก็จะใช้มูลม้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยขี้ม้าเนี่ยไปไล่นะครับเอารถเข็นนะครับไปไล่เท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 แล้วก็ใช้คาดหวานนะครับสา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 รแล้วเนี่ยเวลามันเจอฝนแรกน้ําแรกเนะนี่ยกลิ่นขี้มันจะขึ้นนะครับหรือน้ําขังอยู่ในแปลงแบบเนี้ยนะครับเวลาหน้าฝนที่ฝนมาแบบนี้มันจะมีมันจะดูดเอานะครับดูสารอาหารแล้วนี่กลิ่นมันจะขึ้นนะครับ ไอ้พวกลูกคงจะบอกว่ามันไม่ใช่กลิ่นขี้เราเราไม่กินดีกว่านะครับกลิ่นขี้พวกนี้เราไม่อยากกินกิน <g> น <ill ain> ไม่เหมือนเราขี้เราเหม็นกว่านะไอ้พวกลูกเหม็นจริงๆนะเห็นมาเตี้ยๆอย่างนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราปรับพฤติกรรมการกินได้นะครับอันนี้ก็จะบอกไปแล้วนะมาพมา่าเลี้ยงง่ายจริงนะครับแต่เรื่องของอายุขายเรื่องอความแข็งของเล็บกระดูกนะครับมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่ประสบการณ์ตรงที่เคยเจอมาเคยพูดหลายๆคลิปเนี่ยก็คือ เคยเลี้ยงลูกผสมมานะครับเคยฝึกลูกผสมมาแม่เป็นม้าพม่าร้อยเลยนะครับแล้วส่วนพ่อเป็นควอเตอร์นะครับร้อยนะครับสกิปนะครับสุดท้ายมาเนี่ยเล็บผุกระดูกอ่อนสุดท้ายตายนะครับเห็นไหมแม่ร้อยพ่อร้อยนะครับตอนเล็กๆได้เลือดทางแม่นะครับยังไม่เป็นไรพอขึ้นสักสองขวบเนี่ยเชื้อพ่อขึ้นมานะครับทีเนี้ยกลายเป็นว่ากระดูกเสื่อมทันทีนะครับ อ่าเล็บเลบผุนะครับตีเกือกไม่ได้นะไปหมดนะครับจากที่ว่าม้าพม่แข็งแข็งเล็บแข็งแข็งนะครับลูกผสมเนี่ยมันจะต้องดูแลให้ดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะมาปล่อยปะละเลยเหมือนแม่ไม่ได้อย่างผมเนี่ยคุณแม่เนี่ยดูแลเป็นเจ้าหญิงเลยนะครับเล็บผุง่ายนะครับบัวน,นิ่มง่ายนะม้าแข็งนะครับสุดท้ายแล้วได้ความความอ่อนไหวอ่อนโยนจากแม่เนี่ยมานะครับความละเอียดจากการดูแลแม่มา พอมาเจอรุ่นลูกโอ้โหเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับต่างกันไหมต่างกันนะระหว่างเลี้ยงแม่ง่ายแล้วมาเจอรุ่นลูกเลี้ยงยากนะครับอันนี้เจอของยากมาก่อนไงพวกนี้ก็เลยดูง่ายไปหมดนะครับแล้วก็เลยดูตัวโตอ้วนตุยนุ้ยกันไปหมดเลยแต่ก็พลาดไม่ได้นะครับเรื่องของอาหารการกินการดูแลอ,อย่างเงี้ยนะครับบางทีเราให้ให้เขากินแล้วเขาอ้วนเกินก็ต้องจับสลายพลังงานให้วิ่งออกกําลังกายนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราควรทําให มันกลายเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดกล้ามนะครับไม่ใช่เป็นไขมันเป็นส่วนเกินที่มันอ่าไม่ได้เผ,ผาผลาญนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะลงไปหาเล็บหาบัวเป็นนะผนังเล็บผุนะครับอ่าผมโดนมานะเรื่องของข้าวโพดนะครับก็ผสมไม่กินนี่แหละแต่ทีนี้กานพูไม่เป็นเพราะกาัานพูเนี่ยผมจะจับวิ่งนะครับวิ่งรอบสะเนี่ยนะครับวิ่ง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 แต่มาฉาเนี่ยเห็นว่ามันวิ่งอยู่แล้วไงแต่ทีนี้มันสลายพลังงานไม่หมดนะครับอันเนี้ยมีผลนะครับขนาดกินเหมือนกันนะ แต่การออกกําลังกายไม่เหมือนกันน่ะไอมะฉาเล็บนะครับก่อนเหมือนกันก็เลยมาอัดไบโอตรงไบโอตินแล้วก็หยุดให้กินเรื่องของข้าวโพดไปเลยนะครับอันเนี้ยประสบการณ์ตรงนะครับใครดูอยู่ฝากติดตามชอม่องมะฉาจำปวดแม่สอยกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะไปและจ้ะด,ดูแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับดูในเพลย์ลิสต์ได้เนาะหลายๆคลิปนะครับอาหารปลาอาหารม้านะครับดําน้ายิงปลาตกปลาทํายังไงนะครับไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่สาระประโยชน์มากมายในช่องลองค้นหากันดูนะจ๊ะไปละจ๊ายบไ,ไ,ไปจุ๊บ